บทที่95ตั้งจิตอธิษฐานสมภารวัดป่ามะม่วงเดินธุดงค์กับหลวงพ่อในป่าเป็นเวลา2เดือนเต็มนับแต่ออกจากวัดเขาได้เข้าไปยังเมืองหงสาวดีที่ท่านเคยถูกจับมาเป็นตัวประกันเมื่อชาติที่แล้วอยู่เมืองหงสาวดีปีหนึ่งเต็มๆแม่ทัพอีกนายหนึ่งจึงมารับกลับท่านจึงต้องตอบแทนบุญคุณแม่ทัพคนนั้นซึ่งในชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิงหลวงพ่อดำได้พาท่านไปนมัสการพระเจดีย์ชเวดากองปูชนียสถานอันเลื่องลือของประเทศพม่าจากนั้นก็ได้พากันเดินทางต่อไปยังอ่าวเบงกอลท่านได้ของดีมามากไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมต่างๆหรือวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางพุทธลีลาสมัยสุโขทัยอายุ700กว่าปีที่หลวงพ่อองค์หนึ่งมอบให้ด้วยเหตุผลที่ว่าฝันเห็นท่านตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าได้พบท่านรูปร่างหน้าตาเหมือนในฝันเกิดถูกชะตาถึงกับยอมมอบสิ่งที่รักและเก็บรักษามานานให้ท่านไว้เป็นที่ระลึกอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษคือพระพุทธรูปขนาดใหญ่สร้างด้วยหินหยกสีขาวก้อนมหึมาสลักสลาวอย่างงดงามตามแบบศิลปะพม่าในความงดงามนั้นท่านยังมองเห็นความเมตตาปราณีที่ฉายออกมาจากพระพักตร์จึงตั้งจิตอธิษฐานในบัดดลนั้นว่าหากข้าพเจ้ามีบุญญาธิการขอให้ได้พระพุทธรูปแบบนี้ไว้บูชาในประเทศของข้าพเจ้าและจะขอถวายพระนามว่าพระพุทธโคดมอุดมโชคสิ้นคำอธิษฐานลมแรงพัดผ่านไปวูบหนึ่งแล้วสงบลงท่านรู้ว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงเมื่อท่านอายุ72ก่อนแยกทางกันหลวงพ่อในป่าได้บอกเคล็ดลับหลายอย่างให้กับศิษย์พร้อมทั้งกำชับไม่ให้เล่าเรื่องหลวงปู่เทพอุดรให้ผู้ใดฟังด้วยเป็นอาถรรพ์และบุคคลผู้นั้นจะต้องตายแต่ถ้าเขายอมตายก็เล่าได้และไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะท่านไม่มีเจตนาที่จะให้เขาตายคนที่อยากรู้อยากเห็นถึงกับยอมตายนั้นยังมีอยู่ในโลกอีกมากบางครั้งก็อยากรู้ในเรื่องที่ไม่ควรรู้เพราะไม่มีประโยชน์กับชีวิตแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์กับไม่สนใจอยากรู้จากอ่าวเบงกอลภิกษุวัย45เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้คาถาย่นระยะทางและมาถึงบ้านโยมมารดาก่อนเวลาเพลเล็กน้อยท่านเข้าไปกราบโยมมารดาแล้วถามหาโยมบิดาโยมพ่อเข้าไปบวชอยู่ที่วัดพรหมบุรีตั้งแต่เดือนที่แล้ววันนี้นางจำแรงมานิมนต์ท่านมาฉันเพลที่นี่ประเดี๋ยวก็คงจะมาแม่จวนบอกพระลูกชายพูดยังไม่ทันขาดคำพระภิกษุพองก็เดินเข้ามาในบ้านครั้นเห็นพระลูกชายก็ตรงเข้ามากราบเพราะตามวินัยผู้บวชก่อนถือว่าอาวุโสกว่าผู้บวชทีหลังหลวงพ่อคิดยังไงถึงเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัดครับภิกษุอายุพรรษามากกว่าถามหลวงพ่อผู้ซึ่งอายุพรรษาน้อยกว่าท่านก็ผมเห็นโยมเขาเจ็บออดๆแอดคิดว่าถ้าผมบวชแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลมาให้จะทำให้เขาดีขึ้นอีกอย่างนึงผมก็ถือศีล8มาตั้งแต่ท่านเกิดซึ่งก็เหมือนกับบวชอยู่แล้วจึงได้ตัดสินใจบวชทั้งสองข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สำคัญคือข้อที่3ผมเห็นท่านออกทุดงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการผมจึงบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยเชื่อมั่นในความรักที่พ่อมีต่อลูกว่าจะได้ช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้ท่านได้เหตุผลประการสุดท้ายยังความซาบซึ้งให้แก่พระครูเป็นล้นพ้นท่านก้มลงกราบพระอรหันต์ของท่าน3ครั้งด้วยความเคารพบูชาอย่างสุดซึ้งภิกษุต่างวัยและต่างพรรษานั่งสนทนากันได้สักพัก
นางจำแลงและเด็กชายชำนิก็ช่วยกันตั้งสำรับภิกษุวัย45ทักทายหลานชายว่าไม่เจอกันหลายเดือนเองเป็นหนุ่มแล้วนะกี่ขวบแล้วล่ะชีขวดครับหลวงนะเด็กชายตอบ5ขวบแล้วไอ้หนู4ขวบนะเมื่อปีที่แล้วนางจำแลงทักท้วงเด็กชายจึงพูดใหม่ว่าแม่บอกว่า5ขวดฉี่ขวดเมื่อปีที่แล้วขวบนะไม่ใช่ขวดพูดขวดบ่อยๆเดี๋ยวแม่เองก็เกิดเปรี้ยวปากขึ้นมาก็จะยุ่งท่านเย้าพี่สาวคนเล็กแม่จวนจึงถือโอกาสรายงานความประพฤติของลูกสาวว่ามันกลับมาดื่มอีกแล้วล่ะท่านโยมว่าเสียจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเขินว่ามากๆข้านี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วแม่จะว่ายังไงคนติดเหล้าย้อนโยมแม่อย่าไปว่าเขาเลยเอาไว้ให้ธรรมชาติลงโทษเขาดีกว่าภิกษุวัย45ว่าพี่สาวมันไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกข้าน่าจะไปเกิดเป็นลูกพี่เรียนจึงจะเหมาะกันแม่ก็เมาลูกก็เมาเขาจะได้เรียกว่าแม่แก้วลูกแก้วแม่จวนยังอยากว่างั้นข้าเป็นลูกแก้วของแม่ก็แล้วกันนางจำแลงสรุปข้าไม่รับนี่ลูกแก้วของข้าคือองค์นี้แม่จวนชี้มาที่พระครูอย่าไปสนใจเขาเลยจะโยมเดี๋ยวเขาเกิดหนีไปจริงๆโยมแม่ก็จะลำบากเป็นครั้งแรกที่นางจำแลงเห็นว่าพระน้องชายพูดดีมีสัมมาคารวะชำนี้เองจำไว้นะโตขึ้นห้ามกินเหล้าจะได้ไม่เมาอย่างแม่เองท่านบอกหลานชายครับหลวงนะหนูไม่กินหรอกเหม็นจะตายแม่กินเหล้าแล้วก็ทะเลาะกับพ่อหนูรำคาญหลานชายรับคำไอ้หนูเองชักจะพูดมากไปหน่อยแล้วไปเลยไปไปเล่นที่ไหนก็ไปไปนางจำแลงชักเคืองลูกชายคนเล็กไม่ไปหนูจะดูหลวงตากับหลวงน้ากินข้าวดีแล้วไอ้หนูนั่งอยู่ตรงนี้แหละใครทำอะไรเองเดี๋ยวหลวงตาจะเข็นกระบาลมันภิกษุพองพูดอย่างนึกหมั่นไส้ลูกสาวเต็มประดานางจำแลงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านบวชท่านคิดว่าจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ลูกสาวคนนี้เลิกเหล้าให้ได้ฉันเพลงเสร็จแล้วพระภิกษุพองกับท่านพระครูจึงแยกย้ายกันกลับวัดรูปแรกกลับวัดพรหมบุรีอีกรูปกลับวัดป่ามะม่วงเพราะมีหน้าที่ที่จะต้องทำกันอีกมากเมื่อถึงวัดพระมหาบุญก็รายงานว่าช่วงที่หลวงพ่อไม่อยู่โยมอู่รถคว่ำคอหักตายเมียกับแม่เขานำศพมาเผาที่วัดเราครับอ้าวตายแล้วหรือเห็นไหมคนเสียสัจจะเตือนเท่าไรก็ไม่เชื่อแถมยังขอร้องผมไม่ให้บอกเมียกับแม่เขาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ตายซะแล้วหรือไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะโยมอู่นะภิกษุวัย45พูดปลงๆอีกเรื่องนึงคือโยมอองได้มาขออาศัยอยู่ที่วัดนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายมาจากไหนผู้หญิงครับอายุร่วม60แกบอกว่ามาจากอำเภออินจะมาเข้ากรรมฐานแกคุยอวดว่าจะปฏิบัติให้ได้เห็นหนอเหมือนกับหลวงพ่อผมนึกขำขำอะไรคำที่แกพูดเพ้อเจ้อนะครับแกตาบอดจะมาปฏิบัติให้ได้เห็นหนอขนาดผมตาดีๆยังไม่ได้มันก็ไม่แน่นะอย่าเพิ่งไปดูถูกแกคนตาบอดมักมีอะไรอะไรพิเศษกว่าคนตาดีแกมาตั้งแต่เมื่อไรแล้วใครเป็นคนสอนกรรมฐานให้มาถัดจากวันที่หลวงพ่อออกธุดงค์ครับนี่ก็ขาดอีกวันเดียวจะครบ2เดือนแม่ชีเขียวพามาขึ้นกรรมฐานกับผมแล้วก็ช่วยสอนให้
ผมไม่ถนัดสอนคนตาบอดแถมเป็นผู้หญิงเสียด้วยเกิดเดินมาชนผมเข้าผมก็จะต้องอาบัติเปล่าๆท่านให้เหตุผลสมภารอยากจะเย้าลูกวัดหากก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะเกรงจะไปสะกิดแผลหัวใจที่กำลังจะตกสะเก็ดของพระมหาหนุ่มเข้าจึงถามว่าแล้วแกพักอยู่ที่ไหนแม่ชีเขียวให้พักอยู่ในโรงครัวครับแกช่วยเฝ้าสมบัติของวัดได้เยี่ยมมากใครๆมาขโมยของในครัวแกรู้หมดเขาพากันล้อเลียนแกว่าตาทิพย์เพราะว่าเจ้าขาวกับเจ้าแดงเคยแอบย่องไปขโมยขนมแกยังบอกจะมาขโมยขนมข้ากินหรือไงนึกว่าข้าไม่รู้หรือชัดๆเดี๋ยวข้าฟ้องท่านมาหาให้โบยสักคนละโหลเลยพอเจ้าแดงแกล้งดัดเสียงถามว่าจะให้โบยใครแกก็ตอบว่าโบยไอ้ขาวกับไอ้แดงนะสิแกตาบอดจริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งท่านพระครูสงสัยเมื่อฟังจากที่มหาบุญเล่าตอนแรกผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันเจ้าแดงกับเจ้าขาวก็สงสัยก็ทดลองสอบดูด้วยการให้เจ้าแดงเอามือโบกไปโบกมาตรงหน้าแกถ้าแกตาไม่บอดก็ต้องรู้ว่าเป็นมือใครแต่นี่แกไม่รู้ผมทดสอบหลายครั้งแม่ชีเขียวก็ทดสอบได้ผลออกมาว่าตาแกบอดจริงๆสงสัยแกจะได้เห็นหนออย่างที่คุยเสียกะมั่งอีกเรื่องหนึ่งที่ประหลาดก็คือเวลามีโยมเข้ามาขอยืมหม้อในครัวไปเอาไปใช้ตอนมีงานพอเข้าเอามาคืนแกก็ว่าฝาหม้อไม่ใช่ของวัดให้หาฝาของมันมาคืนเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันปิดกันพอดีก็ใช้ได้แล้วแกก็ยืนยันว่าไม่ได้เพราะมันผิดฝาผิดตัวแถมแกยังย้อนให้อีกว่าถ้าเอาผัวเองไปเป็นผัวคนอื่นเอาผัวคนอื่นมาเป็นผัวเองอ่ะจะใช้ได้ไหมทำอโยมคนนั้นต้องไปหาฝาหม้อมาคืนแกจนได้พระมหาบุญรายงานเรื่องโยมอองสงสัยผมจะต้องไปทดสอบสักหน่อยไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละท่านบอกพระลูกวัดพระมหาบุญจึงเดินไปยังโรงครัวกับท่านสมภารครั้นไปถึงท่านก็เห็นสตรีอายุประมาณ60นั่งเช็ดจานอยู่จึงกระซิบถามพระลูกวัดว่านั่นใช่ไหมที่ชื่อโยมอองคนนั้นแหละครับหลวงพ่อลองไปพิสูจน์หน่อยเถอะว่าแกตาบอดจริงหรือบอดปลอมถ้าบอดจริงก็แสดงว่าแกได้เห็นหนออย่างที่แกคุยพระมหาบุญกระซิบกระซาบกับท่านสมภารถ้าเช่นนั้นท่านยืนดูอยู่ตรงนี้นะผมจะเข้าไปยืนใกล้ๆแกพูดจบท่านจึงใช้วิชาย่องเบาที่เคยใช้เวลาที่ขโมยเงินยายวิชานี้มีประโยชน์มากถึงบวชเป็นพระแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้แต่จะไม่ต้องใช้มาขโมยเงินใครมิฉะนั้นจะเป็นอาบัติโทษท่านเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้ายายองฝ่ายนั้นมองไม่เห็นเพราะตาบอดสนิททั้งสองข้างหากก็รู้ว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังเพราะได้กลิ่นที่มาสัมผัสคานะประสาทของหล่อนไม่ใช่กลิ่นของคฤหัสถ์หากเป็นกลิ่นของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงที่ใครๆล่ำลือกันว่าท่านคลั่งและศักดิ์สิทธิ์นักหลวงพ่อเหรอจ๊ะกลับจากธุดงค์ตั้งแต่เมื่อไรหล่อนทักทายพร้อมวางจานลงแล้วก็ก้มลงกราบ3 ครั้งท่านพระครูยังคงยืนนิ่งเพราะต้องการพิสูจน์ว่าสตรีนี้ตาบอดจริงหรือตาบอดปลอมนางสาวอองวัย60จึงพูดขึ้นอีกว่าทำไมไม่พูดกับฉันล่ะฉันอุตส่าห์ดั้นด้นมาหาจะมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อสักหน่อยฉันคุยอวดใครๆว่าจะให้ได้เห็นหนอ
เหมือนหลวงพ่อหล่อนพูดอีกท่านพระครูนึกคำที่หล่อนช่างปักจิตปักใจว่าจะได้เห็นหนอเหมือนท่านจึงหัวเราะหึ่ๆออกมานางสาวองถามเสียงดุๆว่าหลวงพ่อขำอะไรหรือว่าขำที่ฉันพูดหลวงพ่ออย่าคิดดูถูกฉันนาคนอย่างฉันลงได้พูดอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างที่พูดท่านพระครูเห็นว่าหากยืนนิ่งๆอยู่อย่างนี้คงไม่ดีแน่จึงตัดสินใจพูดกับหล่อนว่าโยมองแกรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าหรือว่าแกมองเห็นฉันมองไม่เห็นหรอกจ้าหลวงพ่อตาฉันบอดมาตั้งแต่อายุ14หล่อนบอกกล่าวเป็นอะไรถึงบอดล่ะเล่าให้ฟังได้ไหมได้สิจ๊ะถ้าหลวงพ่ออยากรู้ฉันก็จะเล่านิมนต์หลวงพ่อนั่งก่อนนิมนต์ท่านมาหาด้วยหล่อนพูดเหมือนกับว่ารู้ว่าพระครูไม่ได้มาองค์เดียวทำไมแกรู้ว่าข้ามากับมหาบุญฉันได้กลิ่นคือคำตอบจมูกแกดีขนาดนั้นเชียวดีหรือไม่ดีฉันก็ไม่เคยพลาดสักครั้งหล่อนถือโอกาสคุยเอาละงั้นก็เล่าไปซิว่าทำไมแกถึงตาบอดท่านมาหาฟังด้วยกันจะได้ช่วยกันเป็นพยานว่าโยมอองตาบอดจริงหรือปลอมกันแน่บอดจริงๆจ้ะฉันจะโกหกหลวงพ่อไปทำไมโกหกพระโกหกเจ้าฉันกลัวตกนรกแต่พระบางองค์เขากลับไม่กลัวนะโกหกญาติโยมหน้าตาเฉยแกตาบอดแล้วรู้ได้ยังไงว่าท่านโกหกหน้าตาเฉยท่านพระครูถามอย่างนึกสนุกฉันก็รู้กันแล้วกันเอาเหอะไม่ใช่พระวัดนี้หรอกนะหลวงพ่ออย่าร้อนตัวไปหน่อยเลยเอาละแกอย่ามัวพูดมากไหนเล่าไปซิว่าไปทำยังไงตาถึงได้บอดมันคงเป็นกรรมของฉันน่ะหลวงพ่อคือว่าตอนฉันอายุ13แม่พาฉันไปทำงานที่บ้านนายอำเภองานอะไรงานบ้านจ้ะแม่แกให้ฉันไปเป็นคนใช้ที่บ้านในอำเภอพอฉันอายุ14ก็ตาบอดคือฉันเป็นตาแดงคุณนายในอำเภอเขาก็บอกฉันว่าให้ไปเอายาหยอดตาที่โต๊ะเครื่องแป้งมาหยอดซะจะได้หายฉันก็ไปหยิบมาหยอดทั้งสองข้างเลยพอหยอดเสร็จก็แสบตามากแล้วก็มองไม่เห็นก็ร้องบอกคุณนายคุณนายมาดูก็ตกใจว่าดิฉันหยิบยาล้างเล็บบอกว่าฉันหยิบยาล้างเล็บของเข้าไปหยอดยานั่นผสมน้ำกรดฉันก็เลยต้องเสียในตาทั้งสองข้างพร้อมๆกันแล้วแกโกรธคุณนายเขาหรือเปล่าท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของผู้หญิงอายุราว60ที่ตาบอดมาตั้งแต่อายุ14ไม่โกรธหรอกจ้ะฉันคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของฉันเองคุณนายเขาก็เสียใจที่เป็นต้นเหตุให้ฉันตาบอดเขาได้พาฉันไปรักษาหลายแห่งแต่ก็ไม่หายในที่สุดเขาก็ส่งข่าวให้แม่ฉันมารับกลับไปอยู่บ้านแล้วเขาก็ส่งเสียเงินทองให้แม่ฉันทุกเดือนกระทั่งฉันอายุ20เขาจึงเลิกส่งฉันก็อยู่กับแม่ทั้งสองคนจนกระทั่งแม่ตายฉันจึงมาขอพึ่งใบบุญหลวงพ่อขอให้ฉันอยู่วัดนี้นะจ๊ะฉันจะดูแลครัวให้ถึงฉันตาบอดแต่ก็ดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้จะไม่ให้อะไรหายไปแม้แต่อย่างเดียวเอาเถอะข้าอนุญาตแล้วแกจวนได้เห็นหนอหรือยังล่ะยังหรอกจ้ะฉันอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ฉันได้วันสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจอ้าวถ้าได้แล้วตายจะมีประโยชน์อะไรล่ะมีสิจ้าหลวงพ่อก็ชาติหน้าฉันจะได้ไม่ต้องตาบอดไงล่ะเอาละงั้นก็ขอให้สมความปรารถนาก็แล้วกันขาดเหลืออะไรก็บอก
ข้าไปละมาถึงยังไม่ทันได้พักแล้วท่านก็ชวนพระมหาบุญกลับไปยังกุฏิเมื่อขึ้นไปชั้นบนของกุฏิท่านไปดูนารีผลที่อยู่ในพานก็เห็นว่าอยู่เรียบร้อยดีจึงทักทายด้วยการถามว่าหลวงพ่อไม่อยู่2 เดือนไปซุกซนที่ไหนบ้างหรือเปล่าล่ะสาวน้อยแรกรุ่นดารุณี2 คนปรากฏกายขึ้นสวมใส่ชุดปัญจวีแบบอินเดียทางเหนือนั่งหมอบอยู่เบื้องหน้าท่านพระครูมือทั้งสองประคองอัญชลีพูดพร้อมกันว่าเรา2 คนไม่ได้ไปซุกซนที่ไหนเพราะต้องการจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงพ่ออย่างเคร่งครัดเจ้าค่ะดีมากแบบนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันยืดแต่ทำไมวันนี้แต่งตัวแปลกๆเหมือนแขกอินเดียหรือว่าเบื่อชุดไทยแล้วไม่ได้เบื่อเจ้าค่ะพวกเราจะแต่งตัวตามสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ไหนก็จะแต่งแบบเดียวกับคนที่นั่นแต่เรากำลังจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าจะขอกลับไปเยี่ยมบ้านที่ป่าหิมพานต์7 วันเจ้าค่ะไปแค่7 วันเท่านั้นเองหรือจะไปนานกว่านั้นก็ได้นะหลวงพ่ออนุญาตแค่7 วันที่นั่นเท่ากับ7 ปีของที่นี่นะเจ้าคะอย่างนั้นหรอกหรือถ้าอย่างนั้นก็ไปวันเดียวก็พอต้องไป7 วันเจ้าคะอีก7 ปีพบกันใหม่นะเจ้าคะหลวงพ่อเก็บร่างพวกเราไว้ให้ดีและพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตขอกราบลาเจ้าคะกราบอย่างสวยงาม3 ครั้งแล้วหายวับไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปหลวงพ่อยังไม่ได้เข้าใจเรื่องที่เธอพูดที่ว่าพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตน่ะหมายความว่าอย่างไรมีเสียงตอบชัดเจนว่าและหลวงพ่อจะรู้เองเจ้าค่ะลาก่อนท่านพระครูรู้ว่า2 นารีพากันไปแล้วจึงเก็บพานบรรจุทารกเหี่ยวๆคู่นั้นไว้ในตู้อย่างมิดชิดเลิกเรียนแล้วในแดงกับในขาวก็ทะเลทลายแชร์เชือนไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆที่เกเรเหมือนกับตนแม้จะเคยถูกพระมหาบุญเคี่ยนจนหลังลายแต่ยังไม่เข็ดหลาบจนคนเคี่ยนรู้สึกอ่อนใจได้แต่นับวันนับคืนรอให้หลวงพ่อท่านมาปราบเจ้าฝาแฝดจอมเกเรคู่นี้2 หนุ่มน้อยกลับถึงวัดตอนพลบค่ำเห็นไฟกุฏิชั้นบนเปิดก็รู้ว่าหลวงพ่อกลับมาแล้วทั้งดีใจทั้งหวาดกลัวระคนกันป่านี้หลวงน้าคงเล่าพฤติกรรมของพวกตนให้กับหลวงพ่อฟังหมดสิ้นแล้วจะถูกเคี่ยนไหมเนี่ยนายแดงพูดขึ้นก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเถอะน้องชายพูดปรงๆเมื่อขึ้นไปชั้นบนท่านพระครูเพียงแต่พูดว่าตอนข้าอายุเท่าพวกเองข้าเกเรกว่านี้หลายเท่าพวกเองเทียบไม่ติดหรอกอย่าลืมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมเอง2 คนเดินกฎแห่งกรรมเล่นงานแน่ถ้าไม่เร่งสร้างความดีเอาไปคิดเป็นการบ้านนะเอาละลงไปได้แล้วข้าจะทำงาน